วเด่นในรอบสัปดาห์พรรค NLD ประกาศชัยชนะคาดขวาที่นั่งสภาพม่าเกิน 70% รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงหมอหยองเสียชีวิตแล้วติดเชื้อในกระแสเลือดสหภาพกสทฟ้องศาลปกครองระงับกสทชประมูล 4G กรทหนุนตัดสิทธิ์ลงเลือกตั้งคนทุจริตตลอดชีวิตตำรวจเรียกสอบยี่ปัวทุ่ม200ล้านกว้านซื้อสลากศาลพิพากษาจำคุก2อดีตบิ๊กบอทม.คดีทุจริตหนองงูเห่าปอทฤษฎีป่วยไข้เลือดออกอาการโคม่าสตง.ชงยุบกองทุนสตรีสมาชิกเอาไปแบ่งเงินปล่อยกู้ต่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Weekly Roundup นะคะแล้วเช่นเคยค่ะอยู่กับดิฉันรัฐนันท์สิริวลีสุนิธิพร้อมกับคุณเฉลิมวัชรฐานนท์ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าในรอบสัปดาห์นี้นะคะมีประเด็นข่าวใหญ่ที่ต้องติดตามกันในหลากหลายประเด็นด้วยกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องรอติดตามชมในการจัดอันดับข่าวในรอบสัปดาห์นี้ค่ะแต่ว่าค่ำคืนนี้จะมีความพิเศษเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของการจัดอันดับข่าวเดี๋ยวเราจะมีประเด็นข่าวใหญ่ที่มานั่งพูดคุยกันก่อนนั่นก็คือการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ที่ประเทศเมียนมาเพราะว่าต้องบอกว่าทั้งสังคมไทยสังคมโลกพม่าเองนะจับตาดูข่าวนี้เลยนะฮะใช่เราเองเนี่ยเราไม่เคยพูดเรื่องพม่านะค่ะจริงผมอยากจะพูดมานานแล้วแต่จริงผมอยากจะรอดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในพม่าแล้วเราสังเกตเห็นอะไรบ้างในพม่าการเลือกตั้งในพม่าครั้งนี้เนี่ยสำหรับผมมีเรื่องแปลกอยู่อันแรกเลยนะก็คือว่าเราไม่ค่อยได้เห็นนโยบายในการหาเสียงค่ะนะฮะทั้งพรรครัฐบาลแล้วก็พรรคฝ่ายค้านเขาอาจจะมีนะแต่เราอยู่ห่างอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยเห็นนโยบายว่านโยบายเขาจะทิศทางยังไงเราได้ยินคำเดียวจากนางอองซานซูจีคือบอกว่าถ้าเขาชนะเขาจะเป็นเหนือยิ่งกว่าประธานาธิบดีเข้าใจไหมค่ะซึ่งคำนี้นะก็ช็อกเลยนะมันส่งสัญญาณในทางแบบทิศทางแบบไหนคะมันส่งสัญญาณว่าอะไรรู้ไหมความมุ่งไปให้ชาวพม่าตัดสินใจคุณเลือกใครเป็นผู้นำของคุณในอนาคตคนใช่แต่ว่าไม่ได้ความสำคัญมากเท่าไหร่นักกับนโยบายใช่ใช่แล้วมันได้ผลนะฮะค่ะคนพม่าออกมาเลือกตั้งแล้วเลือกนางตัดสินใจเลือกนางอองซานซูจีแบบเขาเรียกว่าฟ้าถล่มอ่ะแลนสไลด์อ่ะใช่ค่ะเขาได้คะแนนเสียงตอนนี้เนี่ยถึงแม้มันยังไม่สรุปในรายละเอียดออกมานะแต่เขาชนะเท่าที่ดูนี่กว่า 90% เลยนะคะอันที่สองเนี่ยนะผมเห็นคนพม่าโดยเฉพาะคนพม่าในเมืองไทยเนี่ยเดินทางกลับบ้านเพื่อไปหย่อนบัตรใช้สิทธิ์ใช้เสียงนั่นหมายถึงอะไรคะคุณเฉลิมหมายถึงคุณรู้ว่าคนที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยพวกนี้เป็นผู้ใช้แรงงานนะไม่ใช่คนรวยนะการที่เขากลับบ้านเพื่อไปหย่อนบัตรเนี่ยค่ะหนึ่งเขาต้องลางานใช่สองเขาต้องเดินทางค่าใช้จ่ายเพราะว่าคนพวกนี้มันไม่มีหัวคะแนนมารับเอารถมารับแล้วก็มาจ่ายเงินมันไม่มีรูปแบบอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นคะทำไมถึงมีความตื่นตัวกันขนาดนี้คืออันนี้เนี่ยนะเราต้องนับถือสำนึกทางสังคมของเขาสำนึกที่มีต่อการเมืองของเขาแม้ถ้าเขาจะเป็นผู้ใช้แรงงานเขากลับไปเรื่องนี้เราอายนะเราดูแล้วเราอายนะหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ครั้งที่ไม่ได้มีมานานแล้วเขาเลยมีความตื่นตัวแล้วก็เรียกร้องอยากจะมีการเลือกตั้งผมว่าครั้งประวัติศาสตร์กับการตัดสินใจที่จะมองไปถึงอนาคตของประเทศเนี่ยอย่างหลังสำคัญกว่าแล้วเขาคิดว่าถ้าเกิดเขาไม่ไปเนี่ยเขาจะไม่ได้นององซานก็ได้เป็นไปเหตุผลนะฮะปรากฏว่าคนพม่าเนี่ยไปเลือกตั้งในครั้งนี้80กว่าเปอร์เซ็นต์เกิน 80% ใช่แล้วเรียกว่าตื่นตัวมากนะซึ่งคนเราอายนะประเทศไทยไม่เคยมีอย่างนี้เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ผมถามเพื่อนบอกว่าไอ้พม่ามันไม่มีหัวคะแนนค่ะเขาก็งงหัวคะแนนของเขาเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกับบ้านเราหัวคะแนนของเขาก็คือคนที่เป็นสมาชิกพรรคอ่ะเที่ยวไปเดินหาเสียงไปแนะนำคนนะเลือกเขานะเลือกเขานะนั่นคือหัวคะแนนแต่หัวในคะแนนบ้านเรามันอาจจะหมายถึงการไปรวบรวมคนไปจัดตั้งรวบรวมคนอำนวยความสะดวกรวมทั้งจ่ายเงินจ่ายทองหรือจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนก็คือซื้อเสียงนะฮะมันจะไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาสรุปถึงตรงนี้อย่างเงี้ยผมมองว่าประชาธิปไตยหรือสำนึกของพลเมืองของพม่าในทางการเมืองเนี่ย
้าวล้ำนำหน้าไทยเยอะพม่าเนี่ยมันเดินออกเดินทางออกมาจากความเป็นเผด็จการเนี่ยไกลพอสมควรค่ะแล้วเขาเห็นแสงสว่างของความเจริญการพัฒนาประเทศเขาจากการที่ใครเข้าไปลงทุนเยอะๆเนี่ยนะเขากลับไม่ได้นะสิ่งที่รัฐบาลทหารพม่ากลัวอย่างเดียวก็คือความแตกแยกภายในประเทศค่ะเขาเคยพูดขึ้นมาคำหนึ่งนะถ้าเราเปลี่ยนไปหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยเขากลัวสงครามกลางเมืองค่ะซึ่งเขาก็มีเหตุผลนะซึ่งก็มีความเป็นไปได้เดี๋ยวผมจะพูดต่อทีนี้ถ้ารัฐบาลทหารพม่าพูดอย่างนี้ออกมาแล้วเขาจะสนับสนุนรัฐบาลที่เกิดจากการเลือกตั้งค่ะนะครับถ้าเขาปฏิบัติตามนั้นจริงๆจากนี้ไปพม่าจะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดพัฒนาพม่าจะเป็นประเทศที่ใครๆก็อยากจะมาก็เรียกว่าหัวกระไดไม่แห้งนะทุกคนจะมุ่งไปที่พม่าเพราะว่าพม่าเนี่ยเป็นประเทศที่มีความเจริญและความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรมากผมพูดได้เลยว่าเหนือกับไทยค่ะเพราะว่าป่าไม้เขายังไม่ถูกทำลายแบบไทยในใต้ดินเนี่ยเขามีทั้งพลังงานมีทั้งอัญมณีมีทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะแล้วเขาก็เป็นประเทศที่ติดทะเลซึ่งทำเลตรงเนี้ยอ่าวตรงเนี้ยมันก็มีความสำคัญในการพาณิชย์เหมือนกันนะฮะพม่าปิดประเทศมานานไม่ได้ปิดประเทศมานานคือไม่ค่อยคบค้ากับใครนะแล้วคนก็หลายคนก็ไม่ค่อยอยากคบค้าเขาเพราะหาว่าเขาเป็นเผด็จการทหารค่ะนะวันนี้เนี่ยทั้งตะวันตกทั้งตะวันออกนี่ก็วิ่งเข้าไปเต็มไปหมดเลยเพราะกลัวจะตกรถไฟนะฮะญี่ปุ่นจีนรวมทั้ง EU ยุโรปทั้งอเมริกาด้วยอะไรเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปแบบเรียกว่าหัวกระไดไม่แห้งสิ่งที่จะเป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญก็คือวิธีคิดของรัฐบาลพม่ากันกับคนที่เขาเรียกว่าคนกลุ่มน้อยเพราะพม่าเนี่ยไม่เหมือนไทยนะพม่าเนี่ยเขาจะประกอบด้วย เราเรียกเขาคนกลุ่มน้อยแต่พวกนั้นเนี่ยเขาคิดว่าเขาเป็นรัฐอิสระและเขาเป็นมาก่อนที่จะมีประเทศพม่าอีกนะมีฉานมีกะเหรี่ยงมีมอญมีข้าชินมีข้ายามีโอ้เยอะแยะเลยทางตะวันตกก็จะมีพวกโรฮินจาซึ่งพม่าไม่ยอมรับว่าเป็นประชาชนเพราะโรฮินจาเนี่ยมันถูกพาเข้ามาจากแถวบังคลาเทศจากแถวอินเดียเนี่ยเข้ามาอยู่ในพม่า3ชั่วอายุคนแล้วพาเข้ามาโดยอังกฤษแล้วจะเป็นอุปสรรคยังไงคะคืออย่างนี้คนพวกนี้เขามีอาณาเขตของเขาแล้วก็สู้รบกับรัฐบาลกลางพม่ามานานปีดีดักมีกองกำลังนะฮะพม่าไม่เคยปราบเขาได้ค่ะนะฮะแต่พม่าคิดว่าในอดีตนะเขาคิดว่าเขาเป็นเอกรัฐเป็นรัฐเดียวคนพวกนี้ต้องอยู่ภายใต้การปกครองคุณเข้าใจไหมแต่คนพวกนี้เขาคิดว่าเขาเป็นอิสระและเขาเป็นอิสระมาก่อนจะมีพม่าเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้พม่าคิดว่าเขาจะอยู่ร่วมกันอย่างมีเกียรติพม่าจะต้องกลายเป็นสหพันธรัฐเป็นรัฐที่มีรัฐอื่นๆมารวมกันอยู่เหมือนกับจำนึกถึงสหภาพโซเวียตในอดีตนะฮะแต่ถ้าพม่าไม่คิดอย่างนั้นจะคิดแบบเดิมเนี่ยปัญหานี้ก็จะยังลำบากเรื่องนี้นะย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยนายพลองซานพ่อของนางองซานซิวจีเนี่ยตอนที่เขาได้เอกราชมาจากพม่าเนี่ยเขาไปตกลงกับชนเหล่านี้ว่าเขาจะอยู่อย่างมีเกียรติแล้วก็ให้อิสระภาพให้อะไรเงี้ยนะแต่พอเขาได้อิสระภาพมาแล้วเนี่ยนะพวกคนกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นคนกลุ่มที่มีกำลังในมือก็ได้ไม่เห็นด้วยสังหารนายองซานนายพลองซานนะฮะพ่อนางองซานซูจีถูกสังหารเพราะเรื่องนี้นะฮะ50ปีผ่านไปวันนี้ลูกสาวกลับมาลูกสาวจะฟื้นฟูเจตนารมณ์ของพ่อไหมเพื่อจะทำให้พม่ารวมกันเป็นปึกแผ่นคุณต้องสังเกตตรงนี้ต้องติดตามโอเคเรียบร้อยแล้วนะสำหรับประเด็นข่าวพิเศษสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ข่าวอันดับที่7กันก่อนนะคะเพราะว่าข่าวอันดับที่7ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่คนไทยสนใจแล้วก็ให้กำลังใจกันเนี่ยเพราะว่าทางด้านดาราดังค่ะคุณปอทฤษฎีตอนนี้ก็รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งได้กำลังใจจากทั้งแฟนคลับญาติเพื่อนดารานะคะให้กำลังใจเป็นโรคไข้เลือดออกข่าวนี้ดังมากนะดังมากค่ะมีรายงานสดจากโรงพยาบาลกันหลายช่องทางเลยแหล่งข่าวนะนักข่าวไปรอกันเต็มโรงพยาบาลเลยคุณเคยเป็นไข้ใช่ไหมค่ะเวลาคุณเป็นไข้คุณไปหาหมอเขาทำไงคุณก็เวลาไปส่วนใหญ่จะมีการวัดความดันมีการวัดไข้นะคะแล้วก็มีการอ้าปากเพื่อที่จะตรวจเช็ค
เหมือนกับดูสภาพในช่องคอมีการแบบว่าเอาที่เอาไฟฉายส่องปานั่นแหละคนคงจะเคยเป็นอย่างนี้กันนะฮะเวลาเขาตรวจอย่างเงี้ยนะตรวจเพื่อเป็นพื้นฐานนะแล้วเขาก็จะวินิจฉัยโรคค่ะก็จะมีการสอบถามพูดคุยกับสอบถามว่าคุณเป็นมากี่วันแล้วยังไงอาการเป็นยังไงอาการของไข้กับอาการของไข้เลือดออกเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันเพราะมันเป็นผลจากการติดโรคแล้วก็เป็นไข้ออกมาตัวร้อนอะไรออกมาแต่ไข้เลือดออกเนี่ยคุณจะรู้ได้ด้วยวิธีเดียวเท่านั้นเองต้องตรวจเลือดนะเพราะว่าไข้กลายเป็นไข้หวัดมันก็เป็นไวรัสเหมือนกันไข้เลือดออกมันก็เป็นไวรัสชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าไข้เลือดออกกับไข้ธรรมดาเนี่ยถ้าคุณไม่ตรวจโรคคุณไม่มีทางรู้ว่าเป็นไข้เลือดออกนะฮะไข้เลือดออกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าโรคประจำท้องถิ่นโรคประจำท้องถิ่นแปลว่ามันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงแถวย่านเนี้ยประเทศไหนเป็นไข้เลือดออกมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ข้ามไปในเขตประเทศหนาวหรอกนะค่ะแล้วทุกปีมันก็มีมาแล้วมันก็จะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่นะฮะมันจะมีวอร์นิ่งมาแต่ปีเนี้ยมันไม่มีข่าวมีข่าวนี้ออกมาก็คือคุณปอเนี่ยหนักเลยค่ะนะฮะทีนี้มันอยู่ในกระแสเลือดเข้าใจไหมเรื่องนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยเขาก็ย้ายโรงพยาบาลมาอยู่รามาธิบดีก็ระดมแพทย์ทุกอย่างเลยเข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่ขณะนี้เนี่ยเขายังไม่รู้สึกตัวหรอกนะแล้วก็อยู่ในอาการที่เขาเรียกว่ายังโคม่าอยู่ในขั้นวิกฤต ICU ค่ะผมเองเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะฟื้นตัวนานแค่ไหนเขาจะฟื้นไหมเขาจะฟื้นตัวแล้วจะฟื้นจะเหมือนปกติไหมเพราะว่าอย่าลืมว่าความดันโลหิตที่มันต่ำลงไปโลหิตสูบฉีดไม่ไปเลี้ยงส่วนอย่างมันอาจจะมีผลต่อร่างกายนะฮะทีนี้เราเองเนี่ยเราก็ไม่อยากจะไปเราไม่ใช่หมออย่าไปถามว่าเอ๊ะการวินิจฉัยโรคมันผิดพลาดอะไรหรือเปล่านะแต่ผมบอกคุณเป็นในว่าคุณจะไม่มีทางรู้ว่าเป็นไข้เลือดออกหรือไม่ถ้าคุณไม่ตรวจแล้วเขาบอกว่าอาการเบื้องต้นนี่ก็จะคล้ายคลึงกับการเป็นไข้หวัดด้วยคล้ายกับตัวร้อนเนี่ยตัวร้อนเนี่ยนะแล้วคนเป็นไข้เลือดออกเนี่ยนะส่วนใหญ่เป็นกับเด็กเด็กเป็นเนี่ยตามโรงเรียนอย่างนี้นะเด็กเป็นเนี่ยนะเด็กเป็นเนี่ยนะไม่อันตรายเท่าผู้ใหญ่เป็นอย่างคุณปอเนี่ยเขาถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่เด็กนะแล้วไข้เลือดออกเนี่ยเป็นโรคที่แปลกเม็ดเลือดเนี่ยเกล็ดเลือดเนี่ยมันตกต่ำวูบๆลงไปเลยแต่เวลามันหายนะมันฟื้นเหมือนไม่เป็นไรเลยนะค่ะไข้เลือดออกเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้ามันเกิดเข้าไปถึงขั้นช็อกถึงไตเตยอะไรนี่โอ้โหนี่ก็มีภาวะแทรกซ้อนขึ้นมาอีกอันนี้ก็อันตรายอันตรายเราก็หวังว่าช่วยส่งจิตใจไปให้เขาฟื้นค่ะนะฮะก็น่าเสียดายที่มันเกิดขึ้นกับคนที่เป็นดาราอย่างนี้แล้วก็มันหนักเอาแล้วค่ะสุดท้ายเนี่ยก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณปอทฤษฎีแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราเหลืออีกหลายแบบค่ะที่ต้องติดตามกันค่ะแต่ว่าในช่วงหน้านะคะมีเรื่องของคดีทุจริตหนองงูเห่านะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเดี๋ยวต้องรอติดตามชมกันว่าประเด็นข่าวจะเป็นอย่างไรแต่ว่าช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะ